Rapid Shopping เพื่อนซี24ชั่วโมงรอบวันนี้เราจะเล่าที่หัวข้ออะไรคะวันนี้เราจะมาแบบอัปเดตผลงานเลยอัปเดตเลยตอนนี้ไงดวงใจเทวพงศ์ก็ยังไม่จบใจพิสุทธิ์ดุริศรพชิวันก็รอดูโมเมนต์กันอยู่ใช่ไหมมันจะมีคุณหมอจะมีอยู่เรื่อยๆใช่ไหมสำหรับคู่เราจะมีอยู่เรื่อยๆก็รอกันนิดนึงอีกนิดนึงเดี๋ยวมาละบอกได้ไหมว่าเรื่องไหนเราจะได้เห็นเยอะสุดบอกได้หรอมั้งถ้าเป็นเมกกี้เขาคงไม่บอกถ้าเป็นเมกกี้เขาคงไม่บอกแต่หนูบอกพรชีวันเพราะว่าฉากที่ทุกคนรอคอยกันอยู่มันอยู่เรื่องนั้นฉากใหญ่เลยยิ่งใหญ่อลังการดาวลันดวงก็คือรอเลยอันนั้นคือแบบแฮปปี้ใช่ค่ะอันนั้นเลยเราเป็นยังไงบ้างสำหรับยาดาแบบตอนนี้เป็นกระแสคือยังไม่ได้คุยกับคุณจริงจังเลยนะว่าแบบตั้งแต่อะไรมาแล้วแบบเป็นยังไงบ้างใช่ยังไม่ได้คุยกันก็กระแสตอบรับจากขวัญหรือไทยอย่างที่แบบทุกคนได้พูดถึงกันบ่อยๆบนสื่อแล้วว่าแบบกระแสดีมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ต้องขอบคุณแฟนๆทุกคนมากๆเลยค่ะที่แบบต้อนรับพวกเราอย่างดีแล้วก็แบบฟีดแบคดีมากแบบทุก EP ก็ติดเทรนตลอดเราก็แบบเกินความคาดหมายแบบที่เมื่อกี้เคยเล่าให้ฟังว่าแบบตอนแรกเรายังคุยกันอยู่เลยว่าแบบข้อ2แฮชแท็กอ่ะยังรู้สึกว่ายากเลยแต่คือมันไปเกินกว่านั้นมากใช่ค่ะตอนนี้ก็คือพร้อมรับทุกอย่างที่เข้ามาแล้วก็รู้สึกว่าแบบเท่านี้มันคือของขวัญมากๆแล้วภูมิใจกับตัวเองยังไงบ้างในขณะที่กว่าจะถึงวันนี้คนก็แบบคือหนูอะเป็นคนที่เหมือนแบบพูดขอบคุณตัวเองหรือว่าแบบเราเห็นคุณค่าของตัวเองแบบน้อยมากเลยรู้สึกว่าแบบไม่ดีเลยจนแบบแฟนๆหลายๆคนก็บอกว่าแบบย่าได้เห็นคุณค่าตัวเองได้แล้วเพราะวันนี้ที่มันมาถึงได้ขนาดนี้มันก็เป็นเพราะความสามารถเราอะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าย้อนกลับมาคิดถึงสิ่งที่แฟนๆเขาพูดกันเลยแล้วก็รู้สึกว่าก็จริงก็เราเก่งอ่ะเนาะก็เลยมันเป็นสิ่งที่ต้องทำนะคะมันต้องชมใช่เราต้องขอบคุณตัวเองบ้างซึ่งชมตัวเองบ้างคือวันที่ผ่านมาไม่เคยชมเลยหรอกว่าแบบเฮ้ยเรามันเก่งเรามันอะไรไม่เคยน้อยมากใช่ตอนนี้ภูมิใจสุดๆภูมิใจแล้วเก่งมากจ้าดาเก่งมากยังน้องก็เป็นดาราสาวตั้งแต่เด็กเออฮะดาราสาวเป็นตั้งแต่เด็กเป็นดาราสาวตั้งแต่เด็กดาราเด็กแต่ตอนนี้เป็นสาวละเมื่อไหร่แม่จะให้มีแฟนแม่อยู่หลังกล้องตรงนี้เลยตรงนี้เลยยังไงคะก็เข้ากันอายุ13แล้วแบบต่อแตกมาอะไรเงี้ยแล้วก็คือตลกมากแฟนๆทุกคนอ่ะไปขุดเราอ่ะคล้ายๆกับพรีเดย์ของไมกี้แล้วไปขุดกันมาแต่ละอันนี้เราแบบบางอันเรายังไม่เคยเห็นเลยเก่งมากขยันมากขอบคุณค่ะแสดงว่าหนีครูเล่นโทรศัพท์นะแอบเล่นโทรศัพท์ใต้โต๊ะหรือแอบเจ้านายเล่นเนี่ยขุดกันเก่งมากมีอันไหนไหมที่เราคิดว่าเขาคงไม่เจอแต่เขาแบบเยอะทุกอันเลยวะเยอะมากแต่สำหรับหนูอ่ะจะไม่ได้มีแบบอะไรนะที่เมื่อกี้บอกอ่ะไม่เฉียวใจเธออ่ะเราไม่ถึงขั้นนู้นเนาะของหนูไม่มีแบบนั้นเพราะว่าหนูปิดแอคเคาท์ไปแล้วเพราะว่าหนูรู้ทันหนูปิดไปก่อนฉะนั้นถ้าขุดไปเจอแต่สิ่งดีๆแน่นอนค่ะไม่เจออะไรเสียวๆเนาะไม่มีจะมาเฉียวไม่เฉียวใจเธออะไรที่แบบเขาแบบไปแบบสรรหามาเป็นไงบ้างเราได้มาคือบางอันก็ตลกอ่ะว่าแบบเฮ้ยเราทำได้ไงอย่างเงี้ยแบบเช้าโครงการอยู่แล้วก็บอกกับเขาว่าพอแล้วพอแล้วนะแต่แบบจริงๆเขาก็แบบขุดด้วยความชื่นชมนะว่าแบบผ่านมาหลายผลงานแล้วแต่ละผลงานคุณภาพขุดเอาสนุกเอาหรอเอาสนุกเขาเลยอ่ะแต่ก็น่ารักดีก็ไม่ได้มีไม่เฉียวใจเธอไม่มีไงก็แบบเอ้ยแฮปปี้แล้วแฮปปี้คุณสุชาติ
หนูพี่รู้ป่ะคุณสุชาติอ่ะคุณสุชาติอันไหนนะคุณสุชาติคือในเรื่องอ่ะมันจะมีตอนช่วงท้ายของขวัญฤทัยคือเหมือนตัวละครขวัญฤทัยกับชั้น9มันอยู่ห่างกันแล้วตัวชั้น9อ่ะสวมรอยให้แบบหนูเขียนจดหมายถึงแต่ใช้นามว่าคุณสุชาติคุณสุชาติคุณคนนี้เป็นคุณสุชาติใช่น่ารักชื่อคุณสุชาติตอนที่เราเล่นละครหรือว่าเล่นแบบทำงานไปทุกเรื่องอ่ะเราก็รู้สึกว่าแบบเราทำเต็มที่แค่ตรงนั้นอะไรเงี้ยฟีดแบ็กที่กลับมาก็เหมือนแบบก็ยอมรับได้ในทุกผลงานเนี่ยก็ไม่ได้คิดว่าแบบมันจะมาขนาดนี้เนาะแล้วก็กลายเป็นคู่เราก็คนแบบนี้อะไรไม่รู้เขาจิ้นอะไรหนูอะไรนี่เราแบบคนทั้งก็คอยหักหัวเรือคนทั้งก็แบบอะไรอย่างเงี้ยหยุมนี่ก็ตีน้องเก่งมากสงสารน้องเหมือนกันคือเราอ่ะเราตีไปเพราะว่าเราสนิทกันใช่ไหมแล้วคือเราก็แบบไม่ได้คิดไม่ได้นับอ่ะว่าเราตีไปกี่ทีอ่ะแต่มันมีบางคลิปที่เขาทำมาเป็นแบบรวบรวมจังหวะยะแบบหยุมน้องอ่ะเริ่มสงสารน้องละจะมีโอกาสหวานๆกันบ้างไหมคะแบบให้แฟนๆเขาได้แบบยิ้มอกยิ้มใจในเรือนี้มันแบบรู้สึกมันคลายแล้วเกินอันนี้คือตอนเนี้ยหนูอ่ะพยายามพยุงเรืออยู่หนูพยายามกอบกู้คือซากเรือไททานิคที่มันจมน้ำมานานแล้วอ่ะหนูพยายามกอบกู้อยู่ก็คือฝากความหวังไว้พี่ยาได้เลยจะพยายามค่ะแต่ว่าค่ะนั่นแหละแล้วอีกหนึ่งอย่างมันมีข่าวดีได้หรือยังว่าจะมีโอ้ยตกใจมันเลยมีข่าวดีโอ้ยตกใจยังไงมันจะมีได้หรือยังได้แค่นั้นที่ตกเป็นใจงานคู่ใช่ไหมก็สปอร์ตเดย์ดวงใจเทวพรมสปอร์ตเดย์รู้แพ้รู้ชนะรู้ใจคุณอันนั้นก็คู่แล้วมีโชว์ด้วยมีโชว์สุดพิเศษระหว่างไหนก็แบบปรับไปไหมหาปรับไปไม่ขุดกันมาก่อนนะทุกคนหาจังหวะจังหวะแบบคิมมิโนโต้กันไปก่อนไม่ค่อยมีนะแต่แล้วอะไรนะตั้งแต่ทำงานมาเคยนับไหมว่าตัวเองแบบมีโฆษณาและจิตโฆษณาละครอะไรเงี้ยคือโฆษณาที่นับเพราะว่าแม่จะจดไว้ทุกผลงานแบบทั้งปีนั้นแม่จะจดว่าเรามีงานอะไรบ้างอะไรเงี้ยก็นับได้ประมาณ70กว่าตัวแต่ว่าถ้าเกิดเป็นซีรีส์เป็นละครเป็นหนังเนี้ยไม่ได้นับเลยทำไมเลือกนับโฆษณาเราแบบอันนี้ไม่นับอ่ะเหมือนแบบปล่อยแล้วปล่อยแล้วแล้วก็หลากหลายค่ะหลากหลายเหมือนไมกี้เขาก็มีอะไรหลากหลายสนุกดีใช่ค่ะแล้วหลังจากนี้ยังไงอีกมีงานอันนี้พูดได้ปะได้ทำมีเน็ตฟลิกซ์ใช่พูดได้ก็มีผลงานเน็ตฟลิกซ์ค่ะเรื่องสืบสันดานปู่ชื่อเรื่องตอนแรกเห็นแฮชแท็กอะไรวะคือสันดานใช่ไหมน่ากลัวเหมือนกันนะน่ากลัวอยู่แต่มันไม่ใช่หนังผีคือคนอาจจะคิดว่าพอหนูเล่นน่ะก็คิดว่ามันผีกันไงไม่ใช่มันไม่ใช่ผีแต่ก็มีคนตายเพื่อจะเป็นใครนั้นรอติดตามดูอันนี้ก็รอติดตามเนาะใช่ค่ะรอติดตามนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ